ตั้งแต่เป็นนักแสดงตลาดเราถอดเรื่องเลยนะถอดอะไรครับถอดเสื้อไม่ได้ถอดที่เราจะคุยกันหรอตรงเหรอเราตรงเหรอเรื่องนี้ถอดกางเกงโอ้ยอันนี้มันอยู่ในไม่มีไม่มีพูดเล่นครับขอโทษครับเรื่องนี้ไม่ได้ถอดเยอะมากไม่ได้ถอดเยอะมากมันเป็นยังไงบ้างตอนที่ผ่านมาถอดตลอดมันต้องมีความพร้อมขนาดเราก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาครับการอย่าตกพี่ชวนนี่เป็นพี่ชื่นชอบของสาวแบบสาวสองนี่แล้วด้วยนะเหรอครับใช่สำหรับตัวเราเองแต่ว่ามันต้องรักษาไว้ในการอย่างไรบ้างก็ผมชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนคือผมเคยมีช่วงนึงที่มันหยุดเล่นไปนานแล้วกลับมาเล่นแล้วมันจะขี้เกียจนะครับเราก็พยายามเมนเทนไว้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกำลังเราก็พยายามคุมอาหารคุมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทำได้ครับต้องมีวินัยก็วินัยขนาดไหนคือผมไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงที่ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ได้คุมว่าเราจะต้องกินอะไรไม่กินอะไรแค่คุมเวลาในการกินแต่ว่าไม่ได้เลือกว่าจะกินอะไรไม่กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่ชอบออกกำลังกายแค่นั้นเองครับวันหลังไปกองถ่ายได้เหรอไปกองถ่ายไปดูมันไม่ได้แบบคือในละครน่ะด้วยมุมภาพด้วยมุมกล้องมันจะชวนให้เราแบบใช้จินตนาการคิดใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาถ่ายจริงๆอ่ะมันจะมีแบบทีมงานมันจะมีบล็อกช็อตที่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรแค่ไหนแล้วกล้องเห็นแค่ไหนแต่คือในละครที่ออนไปอ่ะมันจะแบบมีมุมกล้องที่ทำให้เห็นเหมือนไม่ใส่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับงานของพี่นิวต้องแตกให้มันชัดเพิ่มไปครับด้วยความที่เราเป็นคนข่าวอยู่แล้วมีไฮไลท์ไหมไม่ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่ได้แบบจำเป็นว่าจะต้องแบบคือมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับอย่างเรื่องนี้เราเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องชัดมากแค่ดูแบบรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนแข็งแรงก็พอละไม่นะที่ผมอ่านมา5ตอนเนี่ยมันยังมีเลิฟซีนน้อยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าแบบโอเคเลิฟซีนไม่เยอะแต่ว่ามันจะไปหนักตรงเรื่องของดราม่าเรื่องของอารมณ์ตัวละครมากกว่าแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้มันก็เลิฟซีนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปผ่านเหรอฮะผมยังเพิ่งเห็นแค่5ตอนยังไม่เห็นครึ่งหลังแต่พี่ยิ้มก็คงว่าไม่ลำบากเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่เล่นกับผู้หญิง5คนเราก็เลิฟซีนหมดเลยคือดูในเนื้อละครน่ะมันดูเยอะนะแต่จริงๆอ่ะมันน้อยมากแล้วคือในบทมันมาเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็ช่วยด้วยความที่นักแสดงหลายๆคนอาจจะแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กล้ามันหลายอย่างอ่ะเพราะว่าในบทคือแบบอย่างมันจะมีบางซีนที่แบบเทเอาไวน์ลาดตัวแล้วก็เอาลิ้นไปเลียอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบนั้นไม่ได้สมมติทำแบบนั้นไม่ได้ก็ผู้กำกับก็จะมีแบบปรับให้มันเหมาะสมกับบ้านเรามากขึ้นแล้วก็นักแสดงก็สบายใจในการทำงานมากขึ้นก็จะมีแบบลิมิตว่าอาจจะมีแบบสมมติจูบอะไรเงี้ยครับจูบจริงก็จะแบบแค่3วิพอ1 2 3แล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้แบบมุมกล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเฉพาะที่ตอนที่กล้องเห็นไม่ได้แบบเล่นต่อเนื่องแต่ว่าพอมาใช้มุมกล้องหลายๆมุมเนี่ยไม่ครับลิมิตของเราก็คือผู้กำกับแหละครับเขามาแค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันก็มีเรื่องของความเหมาะสมที่ผู้กำกับแต่ละคนเขามีอยู่ในใจของเขาแล้วว่าเรามีหน้าที่ถ่ายทอดความต้องการของผู้กำกับเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้กำกับใช่ใช่แล้วความสีนี้ออกไปเราว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขาดูแล้วเขาปิดตาข้างนึงหรือเปิดตาข้างนึงเขาปิดปากมากกว่าเขาไม่เคยห้ามผมนะครับเขาแค่ประมาณว่าคือถ้าจะเล่นก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีลิมิตว่าต้องแค่ไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลาถ่ายหรือว่าเวลาที่จะต้องเข้าฉากเลิฟซีนเนี่ยผมก็จะส่งไปให้เขาดูก่อนไม่เชิงให้ตรวจนะครับให้เขาเห็นจากเราก่อนที่จะไปเห็นตอนออนแอร์หรือว่าไปเห็นจากที่อื่นอย่างนี้เราจะปลอดภัยแล้วพอเขาเห็นออนแอร์เขามีว้าวมั้ยเขาก็เห็นอันนี้แล้วไงเพราะว่าเวอร์ชั่นดิบๆเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนออนแอร์อยู่แล้วใช่ใช่ครับใช่แล้วก็ให้ดูคือเขาก็ไม่ได้แบบ
มีลิมิตหรืออะไรอย่างงี้นะครับแค่เหมือนแบบส่งให้ดูเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรามาทำงานเราไม่ได้แบบมีอะไรปิดบังแต่ไม่ห่วงใช่ไหมครับผมเหรอหรือว่าต้องไปถามเขานะคือผมอยากให้เขาห่วงแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เขาก็แบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแล้วเราห่วงเขาไหมเขาเล่นแม่เบี้ยเขาต้องแบบมีโชว์คุณค่าเอาความจริงหรือว่าอะไรเอาความในใจอะครับไม่จับไม่คือคุณใช้กล้องรุ่นอะไรครับเนี่ยคือไม่ได้หวงอย่างนั้นหรอกครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าลิมิตของการถ่ายละครเนี่ยมันมีแค่ไหนมันไม่มีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแต่อย่างน้องเขาเรื่องของคุณแม่เขาต้องผ่าที่สุดต้องผ่าต่างๆนะหรอใช่เพราะมันต้องมีคลาดเขาก็โตพอที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าพัฒนาบุคลิกของตัวละครที่โตขึ้นตามวัยเขาได้นะผมว่าถ้าเล่นแบบนี้ตอนที่ยังไม่ใช่เวลานี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็โตพอที่จะได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่เคยทำเขามีส่งไหมครับมีครับก็ส่งกันไปส่งกันมาส่งท่าขุดกับเขาให้ดูใช่คือในกรุ๊ปของเราตอนนี้คือแบบมีแต่เลิฟซีนทั้งนั้นเลยส่งให้ดูเลยไม่ครับคือเหมือนแบบชอบให้ดูอะว่าความสามารถของเราที่เราจะเล่นแล้วคือผมกับน้องเป็นคนชอบดูซีรีส์นะครับแล้วก็ชอบคิดว่าแบบถ้าเราเล่นนะถ้าเรามีโอกาสนะเราจะต้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้เอ๊ะทำไมคนนี้เล่นแบบนั้นแบบนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะเราจะแบบเหมือนคุยกันในเรื่องของการทำงานมากกว่าว่าวิธีการเล่นแบบนี้ฉากนี้ผมเล่นแบบนี้นะฉากนั้นหนูเล่นแบบนี้นะแล้วส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยเหมือนแบบคอมเมนต์กันมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเกทับกันไม่มีเกทับครับ